แม่เพาะพันธุ์ต้นปูเล่ไว้อะค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่มันนะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบเหมือนแม่เอากิ่งที่เขางอกออกมาจากลำต้นของปูเล่ค่ะของต้นปูเล่เด็ดออกมาแล้วก็มาชำก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูลำต้นมันนะคะนี่คือต้นปูเล่ที่โตแล้วอะค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะตรงยอดเขาก็จะเป็นกลมๆเหมือนกระหล่ำอะค่ะนี่ที่โตแล้วแล้วเวลากินก็จะเด็ดทีละใบทีละใบมากินอร่อยดีที่พูดให้ฟังนะคะที่เป็นกิ่งแขนงออกมาจากลำต้นนะคะแล้วแม่เอาไปชำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นผักที่มีประโยชน์สูงไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะมีประโยชน์สูงมากอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็กินกับลาบส้มตำก็อร่อยค่ะเนาะ